มาเจอหนุ่มหล่อล่ำหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ในกองละครกับสาวแตงโมในขณะที่ยืนให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยหนุ่มเวียก็เกิดอาการว้าวุ่นขยับตัวไปขยับตัวมาเหมือนกับว่ากำลังโดนมดตัวใหญ่กัดยังไงอย่างนั้นแหละสาวแตงโมก็เลยทักขึ้นมากลางวงสัมภาษณ์ซะเลยก็มีครั้งเนี้ยพี่อายอะไรหรือเปล่าทำไมพี่ต้องหลบหลังหนูด้วยพี่กองพี่กำลังโค้งตามมาพี่พี่บอกดูสิหนูจะได้กางปิดไว้ให้พี่ก็ถอยหลังหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงขี่มาครั้งแรกแต่ก็ยังมีการที่ซ้อนไปด้วยที่จริงแล้วเพราะชุดเจ็ตสกีที่รัดตึงเกลี้ยทำให้หนุ่มล่ำเอ้ยหล่อล่ำเวียไม่มั่นใจนี่เองก็คนมันตึงเกลี้ยรัดแน่นขนาดนี้ก็เลยไม่มั่นใจบ้างอะไรบ้างนี่